หน้าลูก3คนแล้ว คุณแม่ยังสาวอยู่เลยเลี้ยงลูกยังไงครับ3คนเนี่ยโหเหนื่อยมากเลยเพราะว่าชาย2หญิง1นะคะใช่2หญิง1ลูกคนโตฮาร์เปอร์เนี่ย11ขวบแล้วก๊อปปี้พ่อก๊อปปี้เพสเลยค่ะมีความเป็นศิลปินมากคนโตค่ะดูนะหน้าตาดีระหว่าง7ขวบคุณยายจะพยายามไปหาเขาที่ห้องเขาเพิ่งกลับมาจากโรงเรียนเขาบอกว่าคุณยายฮับเปอร์ไปโรงเรียนเนี่ยฮับเปอร์เจอทั้งเพื่อนเจอทั้งครูเจอทุกคนละฮับเปอร์กลับมาบ้านเนี่ยฮับเปอร์อยากอยู่กับตัวฮับเปอร์เองว้าวฮับเปอร์ขอเวลาของฮับเปอร์อยู่ในห้องของฮับเปอร์สักพักได้ไหมแล้วเดี๋ยวฮับเปอร์พร้อมที่จะเจอคนอื่นอีกเมื่อไหร่เดี๋ยวฮับเปอร์จะไปหาคุณยายเองอันนี้คือ7ขวบค่ะ7ขวบเองแล้วยายก็ออกมาแบบหน้าซีดบอกว่าน้าลูกพ่อชัดๆคือแบบอาร์ติสต์มากเขาเป็นคนอาร์ติสต์มาก2ขวบ3ขวบจำได้เลยพาไปงานวันเกิดเด็กก็เล่นสไลเดอร์เล่นน้ำเล่นอะไรเขาไปเล่นกับใบไม้จะเล่นกับธรรมชาติจะอยู่กับตัวเองจะอะไรกันเลยบอกว่าลูกมีสังคมนิดนึงนะลูกนะไปเล่นก่อนแล้วเดี๋ยวแม่กลับมาแล้วให้เล่นวาดรูปอะไรของหนูไปอะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้เขาแบบมีสังคมมีเพื่อนมีอะไรจากการที่เราสอนเขาเงี้ยกลายเป็นว่าเขาเป็นที่รักของเพื่อนๆที่โรงเรียนเลยเขาจะเป็นคนอยู่เป็นรู้ว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็มีกลับมาสอนน้องด้วยฮันเตอร์พี่จะสอนนะตอนฮันเตอร์อยู่เนี่ยพอขึ้นเยียร์3เยียร์4ฮันเตอร์นะเป็นมิตรกับทุกคนเราจะเข้าคลาสไหนก็ได้เราหาเพื่อนในคลาสนั้นเพิ่มอีก1คนแล้วเราห้ามฟ้องนะว่าใครทำอะไรไม่ดีอะไรต่างๆเราจะกลายเป็น enemies กับเขาเลยกับคนนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องผูกมิตรห้ามหาศัตรูเราก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะพี่รอดตัวไปหนึ่งละส่วนฮันเตอร์ร้องไห้ก็ยิ้มสุขก็ยิ้มหัวคือหน้าเขายิ้มอย่างเดียวเลยแล้วเขาก็จะเห็นความผิดพลาดที่พี่ทำมาเรียบร้อยแล้วว่าพี่ทำยังไงแล้วคนกลางที่นั่งกลางใช่คนกลางเขาจะเห็นว่าทำยังไงแล้วโดนแม่ตีโดนแม่ว่าโดนอะไรเขาก็จะอยู่เป็นรู้ว่าต้องทำยังไงเวลาเดินเข้ามาหาเราอยากได้อะไรทำต่างนี่แหละปิ๊บ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 มาก่อนเลยตาปิ๊บ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 แล้วคุณแม่ครับฮันเตอร์ขอ40บาทได้ไหมครับเงี้ยพอดีมันมีของอย่างนึงที่อยากได้มากเลยครับแต่รู้ว่าคุณแม่ทำงานเหนื่อยเพราะฉะนั้นให้ทำอะไรให้ไหมครับก็เลยแบบขายของใช่ไหมขายของอะไรเงี้ยเขาก็จะอยู่เป็นฮันเตอร์จะเป็นคนที่เหมือนมินิมีเป็นฮาน่าฮับเปอร์เนี่ยเป็นมินิดัดดี้ฮันเตอร์เป็นมินิฮาน่าส่วนนาดาเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่อยู่เป็นมากค่ะอาแพทเขาจะเข้าไปเปิ้นเจยเปิ้นเจอไปประจบคุยแล้วก็สามารถจนฮาน่าเนี่ยกลัวว่าพาไปห้างแล้วจะโดนขโมยไปเลยอ่ะเพราะเขาจะเดินไปคุยกับใครไปผูกมิตรกับใครแล้วก็ขายของเก่งมากอยากมีส่วนร่วมกับเราทุกโมเมนต์นะคะกี่ขวบเองคนนาดา5ขวบฮันเตอร์7ขวบส่วนฮับเปอร์11ค่ะก็จะไล่ๆกันห่างกันประมาณ 2-3 ปีอุ้ยน่ารักออกเนาะแคทไม่อยากมีบ้างเหรอตอนนี้มีลูกอย่างที่บอกไงตอนแรกกะว่าจะแต่งงานเร็วแล้วมีลูกเลยตอนนี้มันไม่ทันแล้วแต่ตอนแต่งงานอ่ะบอกกันนะ2คนกับคุณยูโก้ว่าเราจะแต่งงานแล้วไม่มีลูกนะเราจะอยู่กันเป็นตายายเที่ยวรอบโลกไม่มีลูกสักคนไงมาทั้ง3ก็ไม่รู้ค่ะแต่งไปปีนึงปุ๊บมีฮาร์เปอร์เลยไม่น่าจะมีภาวะพวกเบบี้บลูอะไรอย่างนี้ไหมคะเพราะเราเหมือนเรา alert เรามีความคิดมีความสุขตลอดพี่มีหนักมากคือเป็นตั้งแต่ตอนท้องแล้วท้องเนี่ยแพ้ท้อง9เดือนเต็มแพ้ขนาดที่อ้วกแม้กระทั่งน้ำเปล่าอะค่ะทานอะไรไม่ได้เลยสมมติว่าก่อนท้องน้ำหนัก50ตอนท้องลงไป45ทานไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้ถึงขั้นไปหาหมอจิตแพทย์เลยคือเครียดมากค่ะอาแล้วก็คิดว่าอาไม่เป็นไรเลยไม่อยากมีลูกอีกเลยพอคนที่2เนี่ย เพื่อน นี่ขนาดยังไม่อยากมีลูก ไม่อยากมีลูกอีกเลย พอคนที่2เพื่อนแบบเธอเพราะคนนั้นท้องพร้อมเราเธออีกสักคนไหมอ่ะนัดกันเราก็นัดกันท้องนัดกันแล้วก็อาลองดูนึกได้ไม่เอาเดี๋ยวแพ้ท้องอีกหยุดไม่ท้องแล้วเอ้าดันติดแล้วสายไปซะละแล้วเราก็เออหมอบอกไม่ทุกคนหรอกที่จะแพ้ท้อง9เดือนทุกคนแล้ว9เดือนเต็มเลยค่ะเอ้ยส่วนนาดาเนี่ยมาเหมือนของขวัญเพราะว่าให้เราอ่ะไม่ต้องแบบแพ้ท้องเหนื่อยไม่ต้องให้นมไม่ต้องมีภาวะต่างๆแล้วเราได้ลูกสาวดั่งใจแล้วกลายเป็นว่ามันเป็นเหมือนทั้งตัวป่วนเป็นกาวใจเป็นสีสันของเราอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าอะครบแล้วผ่านพ้นไปสักทีใช่3คนพอหรือยังฮะก็ไม่ต้องไปหาหมอจิตเวชแล้วค่ะ